ในคลิปนี้แพนจะมาแชร์7ช่องทางนะคะที่จะทำให้คุณหาเงินจากการวาดรูปได้ง่ายๆในยุคนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปดีๆเกี่ยวกับการวาดรูปนะคะขอแนะนำเลยว่าให้คุณกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เก็บไว้เลยนะคะเพราะเราจะได้เจอกันในทุกครั้งค่ะในปัจจุบันนะคะการหาเงินก็จะเรียกว่ายากก็ยากจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณให้คำนิยามนะคะแต่สิ่งนึงที่แพนรู้สึกก็คือถ้าเกิดเรามีช่องทางการหาเงินหลายๆช่องทางเนี่ยมันก็จะเป็นการง่ายที่เราจะได้ลองทำช่องทางที่1 2 3 4หรือจะกี่ช่องทางก็แล้วแต่นะคะพอเราลองทำมาหลากหลายช่องทางแล้วแพนเชื่อมากๆเลยว่าถ้าคุณไม่ล้มเลิกไปซะก่อนนะคะคุณจะเจอช่องทางที่ใช่สำหรับคุณแน่นอนค่ะสำหรับตัวแพนนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เรียนจบการวาดรูปมาแบบสายตรงนะคะแพนเรียนบัญชีปวช.ปวส.มาแล้วก็เรียนจบโฆษณาที่รามคำแหงนะคะคือการวาดรูปเนี่ยมันมาจากแพชชั่นจากความฝันล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ใน7ช่องทางที่แพนอยากจะแนะนำเนี่ยเป็นช่องทางที่อยากให้คุณนะคะนำไปพิจารณาว่ามีช่องทางไหนบ้างที่คุณสามารถลงมือทำได้และอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเจอแล้วให้รีบลงมือทำทันทีเลยนะคะช่องทางที่1นะคะสำหรับการสร้างรายได้จากการวาดรูปเลยก็คือจากทักษะที่เรามีไม่ว่าคุณจะมีสกิลการวาดรูปการที่คุณรับจ้างวาดรูปถือเป็นช่องทางการสร้างรายได้อันดับ1เลยที่อยากให้แนะนำนะคะเพราะว่าง่ายแล้วก็ใกล้ตัวนะคะปัจจุบันนี้นะคะการรับจ้างการวาดรูปเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณต้องมีหน้าร้านไม่จำเป็นว่าต้องมีสถานที่นะคะคุณแค่มีช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของคุณก็พอแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ IG Twitter หรือว่า TikTok นะคะเพียงแค่คุณขยันนะคะหมั่นโพสต์ผลงานของคุณแล้วก็ประกาศให้โลกรู้ว่าคุณรับงานวาดรูปคุณก็สามารถเริ่มรับจ้างวาดรูปได้อย่างง่ายๆค่ะหรือว่าบางคนนะคะอยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองโดยการไปรับจ้างวาดรูปผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ก็มีเช่นกันนะคะอย่างเช่นตัวของ Fastwork ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนแล้วก็เปิดโปรไฟล์ของตัวเองแล้วก็ประกาศรับจ้างวาดรูปได้ง่ายๆเลยค่ะช่องทางที่2นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ฮิตมานานแล้วและปัจจุบันก็ยังสร้างรายได้ได้ดีอยู่ก็คือช่องทางของการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นั่นเองค่ะสำหรับบางคนนะคะอาจจะมีความคิดว่าหูสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยนะมันมีเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วคนที่เขาทำรายได้เนี่ยคงทำได้แบบต้องคนแรกๆเท่านั้นไหมถึงจะเข้ามาแล้วได้เงินนะคะแพนอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยนะคะจริงๆการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ถ้าวันนี้คุณจะเริ่มกระโดดเข้ามาทำยังมีโอกาสที่เป็นไปได้แล้วนักเรียนของแพนหลายคนนะคะก็ทำรายได้จากการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยมีมาแชร์ในกลุ่มว่าได้ถึงเดือนละบาทด้วยกันทั้งที่ยังทำงานประจำอยู่นะคะดังนั้นนะคะการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ในยุคนี้อยากจะบอกว่าคุณยังได้เงินอยู่แต่ว่านะคะสิ่งที่สำคัญกว่าการเริ่มต้นที่จะทำก็คือความมีวินัยสม่ำเสมอเพราะว่าเราจะหวังไม่ได้ว่าเราทำสติ๊กเกอร์1ชุดแล้วเราจะรวยมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณจะต้องทำสะสมอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนวันนี้ถ้าเกิดคุณมีร้านค้านะคะถ้าเกิดคุณมีร้านโชห่วย1ร้านแล้วคุณขายของมีแค่อย่างเดียวมีอยู่ชิ้นเดียวอย่างเดียวแบบเดียวในร้านนะคะโอกาสที่ค้าเดินเข้ามาแล้วเขาจะถูกใจของชิ้นนั้นก็มีค่อนข้างจะน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดคิดอีกอย่างนึงถ้าเกิดวันนี้คุณมีร้านค้าเหมือนกันแต่ว่าคุณมีของในชั้นวางสินค้าเยอะเลยนะคะเข้ามาอะไรก็เจอหาอะไรก็มีนะคะนั่นแหละถึงจะสร้างโอกาสขายของคุณได้ค่ะและช่องทางที่3นะคะก็คือช่องทางการผลิตสินค้าไว้ขายค่ะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แพนทำเหมือนกันนะคะการที่เราเริ่มมีฝีมือเริ่มวาดรูปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานดิจิตอลหรืองานมือก็แล้วแต่คุณสามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าไว้ขายได้นะคะบางคนอาจจะเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดนะคะทำเป็นของชิ้นเดียวก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณทำงานดิจิตอลได้นะคะคุณสามารถวาดด้วยแอปพลิเคชันที่คุณถนัดไม่ว่าจะเป็น Procreate นะคะ iBit Paint หรือว่า Photoshop เสร็จแล้วค่ะคุณก็อาจจะนำไปปริ้นนะคะเอาไปทำเป็นสินค้าต่างๆได้สินค้าที่แพนเคยทำแล้วขายนะคะก็จะมีสมุดนะคะแพนทำสมุดขายนะแล้วก็ทำเทปวาชินะคะทำตัวเข็มกลัดทำตัวกระดาษโน้ตอะไรเงี้ยนะคะสติ๊กเกอร์เอาไว้แปะแปะแปะนั่นนี่นะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดนะคะคุณมีฝีมือในการวาดรูปนะคะแพนอยากจะบอกว่าทั้งงานดิจิตอลหรืองานมือคุณก็สามารถนำมาแปลงเป็นสินค้าได้ง่ายๆค่ะในเรื่องการลงขายนะคะก็แล้วแต่คุณเลยว่าจะลงขายช่องทางไหนเหมือนที่แพนเคยพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวหรือนะคะอาจจะไปฝากขายกับแพลตฟอร์มที่เขามีไว้ให้คุณฝากขายก็เป็นไปได้ค่ะ
แต่ถ้าวันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าการผลิตสินค้าไว้ขายอาจจะใช้ต้นทุนมากเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าเสี่ยงกลัวไม่คุ้มกลัวจะขาดทุนนะคะช่องทางที่4นี้ก็เหมาะกับคุณนะคะเพราะเป็นการผลิตเป็นตัวดิจิตอลอาร์ตนะคะดิจิตอลอาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเป็นงานวาดผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นคุณสามารถวาดนะคะผ่านกระดาษหรือว่าวาดสีน้ำเสร็จแล้วคุณก็สแกนนะคะหรือว่าทำการถ่ายภาพแล้วก็ใส่เป็นไฟล์แบบดิจิตอลได้นะคะดิจิตอลอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่คนเนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อได้ง่ายถ้าเกิดคุณยังนึกไม่ออกนะคะคุณอาจจะคิดถึงเว็บไซต์ที่ชื่อ Freepik ก็ได้นะคะเขาจะเป็นภาพแบบว่า PNG JPEG หรือว่าไฟล์ต่างๆที่คนสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ง่ายๆนะคะอย่างตัวแพน Digital Art ที่แพนเคยทำขายนะคะก็จะมีทำเป็นไฟล์ PDF นะคะซึ่งเป็นสเต็ปการวาดรูปนะคะแพนก็มีทำขายเป็นไฟล์ว่าเราจะวาดแบบไหนยังไงกี่สเต็ปนะคะแล้วก็ตั้งราคาแล้วก็ขายในช่องทางของเพจของแพนนะแล้วก็ดิจิตอลอาร์ตที่แพนเคยทำอีกนะคะก็เช่นการทำบัตร GB หรือว่าเบส GB นะคะซึ่งเป็นทั้งไฟล์ PNG ก็ตัวของไฟล์บัตร Bokeh นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แพนทำขายนะคะการทำไฟล์ดิจิตอลนะคะมันก็จะมีข้อดีคือคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนเป็นจำนวนเงินว่าไม่ต้องไปจ้างใครผลิตหรือว่าไม่ต้องสำรองเงินให้ยุ่งยากนะคะใช้เพียงแค่เวลาความสามารถนะคะแล้วก็ศึกษาช่องทางนิดนึงว่าจะขายที่ไหนซึ่งแพนคิดว่าตัวช่องทางที่4ช่องทางนี้เหมาะกับยุคนี้มากเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะและไม่จำเป็นต้องรับความเสี่ยงจากการต้องขาดทุนจากต้นทุนของสินค้าด้วยค่ะช่องทางที่5นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อลงทุนทำสินค้าหรือว่าสต็อกสินค้านะคะแล้วก็รวมถึงคุณไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านด้วยช่องทางที่5ที่ว่านี้ก็คือการทำงานแบบ POD ค่ะซึ่งช่องทางนี้นะคะคุณก็แค่เตรียมไฟล์ของคุณมาให้พร้อมนะคะแล้วก็นะคะนำไฟล์ที่คุณเตรียมนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปวาดไฟล์รูปถ่ายหรือว่าไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะคะจัดการนำไฟล์ของคุณเนี่ยไปซับมิตลงในแพลตฟอร์มนะคะที่เขาทำการปริ้นสินค้าผลิตสินค้าทำสินค้าให้กับคุณนะคะซึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยเราทำไฟล์เพียงแค่1ไฟล์แล้วเราก็ส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มนะคะที่เปิดให้ทำเรื่องของเกี่ยวกับ POD นะคะเขาสามารถทำเป็นเสื้อก็ได้เป็นเคสมือถือเป็นแก้วสกรีนเป็นกระเป๋าเป็นผ้าห่มนะเรียกว่าได้หลายอย่างเลยนะคะถ้าเกิดคุณนะคะยังเห็นภาพไม่ชัดแพนแนะนำว่านะคะเว็บนึงที่น่ารักมากเลยก็คือเว็บที่ชื่อ Red Bubble ค่ะสำหรับเว็บนี้นะคะมีเพื่อนๆของแพนหลายคนเลยเนี่ยเอาภาพไปขายนะแล้วก็รับเงินอยู่ที่บ้านแบบที่ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะเรียกว่าเอาไฟของเราไปให้เขาแล้วเขาก็ผลิตขายและส่งถึงมือลูกค้าแบบง่ายๆแบบที่เราไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยค่ะทีนี้นะคะในช่องทาง1ถึง5นะคะที่เรามาให้ฟังเนี่ยมันมีบางช่องทางที่แพนบอกว่าคุณสามารถนำไฟล์ของคุณนำภาพของคุณนำผลงานของคุณไปขายตามแพลตฟอร์มนั้นๆได้นะคะคุณจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียมด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มนะคะเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันอาจจะแบบหักคุณ 1% 2% 5% หรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะคะให้คุณไปศึกษานะคะว่าตรงไหนเป็นราคาที่คุณพอใจหรือว่าคุณรับได้ค่ะและช่องทางที่6นะคะเป็นช่องทางที่แพนเลิฟมากเลยก็คือช่องทางของการสอนค่ะสำหรับใครนะคะที่พอจะมีทักษะการพูดการสอนการสื่อสารในแบบที่คนฟังสามารถฟังแล้วรู้เรื่องนะคะคุณสามารถเป็นคุณครูได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้คุณสามารถแบ่งปันให้กับคนที่เขาไม่รู้หรืออาจจะรู้น้อยกว่าคุณก็ได้นะคะคือไม่จำเป็นต้องรอว่าคุณจะต้องเก่งมากแพนอยากจะบอกว่าตัวแพนนะไม่เก่งแล้วแพนก็ไม่ได้เรียนจบศิลปะมานะคะแต่แพนเชื่ออย่างนึงว่าเวลาที่เราจะสอนใครหรือเราจะบอกใครอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเราคือเราบอกคนที่เขารู้น้อยกว่าเราหรือว่าเขายังไม่รู้เรื่องนั้นนะคะเพราะว่าคนเก่งๆเขาก็คงไม่มาเรียนกับเราเนาะดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีความรู้นะคะแล้วความรู้นี้ดีมีประโยชน์อยากแบ่งปันให้กับคนอื่นๆแพนเชื่อว่าช่องทางการสอนออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะทำให้คุณมีรายได้ค่ะ
มาถึงช่องทางที่7นะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือการทำ NFT art นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ครูขามาพูดอะไรตอนนี้ NFT เนี่ยดูเงียบเหงาเหลือเกินค่ะเงินดูขึ้นลงๆนะคะแต่อยากจะบอกว่านะคะ NFT นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสด้วยนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่คุณยังไม่แน่ใจว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีแพนบอกอย่างนี้ก่อนนะคะให้ลองไปศึกษาดูก่อนว่าคุณจะไปช่องทางไหนแบบไหนแต่สำหรับตัวแพนนะคะการที่เราทำ NFT เนี่ยสิ่งสำคัญคือการเลือกแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือคือในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีแพลตฟอร์มบางอันเปิดขึ้นแล้วก็แบบบูมดีจังเลยดูน่าสนใจแต่สุดท้ายเขาก็ตายจากไปนะคะสำหรับตัวแพนนะคะก็ยังมีความเชื่อมั่นนะในแพลตฟอร์มที่มันเป็นเชนใหญ่ๆที่ผูกกับ Ethereum นะคะอย่างเช่น OpenSea เงี้ยนะคะคุณก็สามารถกระโดดเข้าไปเอาผลงานไปขายได้นะคะสำหรับการทำตัว NFT นะคะความสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฝีมือการวาดนะคะทุกคนอยากจะบอกตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณว่าสวยต้องขายดีนะคะอาจจะไม่ใช่สำหรับที่นี่นะคะเพราะว่าจริงๆการทำ NFT อ่ะมันจะมีตัวแปรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณจะให้นะคะกับผู้ถืองานของคุณนะคะกลุ่มคอมมูนิตี้ของคุณเป็นแบบไหนยังไงดังนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะวาดภาพนะคะแล้วก็ไปลงขายใน NFT เนี่ยอยากให้คุณศึกษาในส่วนของการบริหารคอมมูนิตี้หรือสิ่งที่คุณจะให้กับผู้ที่เขาถืองานของคุณด้วยว่าคุณจะมีอะไรให้เขาและความมั่นคงหรือว่าการวางแผนต่างๆเนี่ยคุณมีการวางแผนเอาไว้ดีแค่ไหนอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการที่คนหนึ่งคนนะคะจะพิจารณาถึงงานคุณค่ะและนี่นะคะก็เป็น7ช่องทางหาเงินนะคะที่แต่ละช่องทางเนี่ยแพนได้ลองกระโดดลงไปทำเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยยังมีช่องทางอื่นอีกหรือว่ามีอะไรที่แพนอาจจะพูดตกหล่นไปอยากจะเสนอเพิ่มหรืออยากจะแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะคะแพนจะได้อ่านด้วยนะคะและเพื่อนๆที่เข้ามาดูทีหลังจะได้ความรู้ไปด้วยว่ามันมีอะไรอีกมากมายที่คุณจะสร้างรายได้จากการวาดรูปค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบและรักการวาดรูปนะคะอย่าลืมว่าช่องของพันพันเนี่ยก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่คุณน่าจะกดติดตามไว้เลยนะคะแอบขอก็นี้เลยนะคะมากเลยที่ดูมาจนตรงนี้นะคะว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปค่ะวันนี้พันพันไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ